แล้วโทษทีนะคนที่ชอบเปรียบเทียบกับบิ๊กเจี๊ยบนะผมจะอธิบายให้เข้าใจบิ๊กเจี๊ยบเขารู้ว่าจะเกษียณอายุราชการเนี่ยในเดือนตุลาคมแป๊บเดียวก็ไปเพราะฉะนั้นยังไงเนี่ยมันก็ต้องตอบอย่างนั้นไงมันแป๊บเดียวก็ไปมันก็ตอบอย่างนั้นแต่ว่าพลเอกอภิรัตน์เนี่ยอยู่ตั้งนานเพราะฉะนั้นสงวนสิทธิ์ในการมีออปชั่นมันถ้าไม่ทำเนี่ยผมคิดว่าก็คือพลาดท่าผมว่าเคสนี้เนี่ยต้องแยกว่ามุมมองของคนแต่ละคนต่อการรัฐประหารเป็นอย่างไรเนี่ยเรื่องนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูคำตอบของผบ.ทบ.เนี่ยถือว่าเป็นคำตอบที่เป็นปัญหาอย่างที่วิจารณ์กันไหมเนี่ยผมยังไม่ค่อนข้างปกติแต่ว่าท่านพูดถึงความเป็นกลางทางการเมืองเยอะนะและความที่ผบ.ทบ.นั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ซึ่งเป็นนายกไม่ว่าจะมาจากฝ่ายไหนอันนี้ท่านพูดใช่แต่ท่านพูดไหมว่าท่านเป็นเลขาคสช.ด้วยซึ่งคือคณะองค์คณะหนึ่งของการรัฐประหารอ๋อคือเป็นก็เออก็เป็นแต่แล้วมันเป็นโดยตำแหน่งนะก็ใช่ไงครับครับก็ใช่ไงเพราะนั้นความเป็นกลางเนี่ยจะความเป็นกลางเลขาคสช.จะเป็นกลางจากคสช.ครับเป็นไปได้อย่างไรอ๋อเข้าใจแล้วโอเคผมเข้าใจคุณชูวัฒน์ว่าโดยหน้าที่ของท่านท่านมีบทบาทเขาเป็นสายคาดหวังว่าผบ.ทบ.ต้องมาเซลฟ์คริติซิซึมซึ่งตามหลักมันควรเป็นแบบนั้นไม่พูดกันตามหลักเขาเป็นตัวแทนหลายสถาบันก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาต้องตอบแบบนั้นแหละครับลองฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตอนที่ท่านออกมาพูดถึงการให้สัมภาษณ์ของพลเอกอภิรัตน์ฮะไม่รู้สิก็หาที่หาก็ยังไม่รู้ว่ามันแล้วแต่สถานการณ์นะมันจะไปไหนไม่มีหรอกมันคงไม่มีแล้วล่ะก็เดี๋ยวนี้ก็คงไม่มีแล้วแต่กับแต่ทำให้เขาเรียกว่าอะไรนะทุกฝ่ายเนี่ยโอ้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยว่าเหมือนขู่ว่าจะมีรัฐประหารอีกโอ้ไม่ได้ขู่แล้วเขาบอกว่าถ้าสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ว่ามันไม่เรียบร้อยมันมีเกิดจลาจลอะไรเงี้ยใช่ไหมซึ่งมันก็มันไม่มีมันก็ไม่มีอะไร